ือบางครั้งโคชชิ่งมันอาจจะใช้เวลาหน่อยอาจจะต้องเตรียมว่าจะโค้ชอะไรกันหน่อยใช่มั้ยครับนี่หัวหน้างานใหม่ๆบางทีใช้เครื่องมือที่ได้นะผมเรียกมันว่ามันเป็นการฟีดแบคแล้วกันนะครับฟีดแบคส่วนใหญ่มันมี2เหตุผลนะครับที่เราจะให้นะครับ1เราเห็นสิ่งดีๆเราอยากให้เค้ารีพีทนะครับอันนี้ก็คืออันที่1นะครับอยากให้แสดงพฤติกรรมตรงนั้นนะครับหรืออันที่2เราเห็นสิ่งที่เอ้ยมันต้องแก้มันยังไม่ดีเราอยากให้เค้าแก้ไขมันก็จะมี2ออบเจคทีฟแบบเนี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วฟีดแบคที่ดีต้องจริงใจทำยังไงให้คนรับเค้ารู้สึกว่าเอ้ยเราจริงใจนะเราไม่ใช่พูดเล่นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยฝากเทคนิคมา2เรื่องนะครับถ้าเราอยากให้เค้ารีพีทพฤติกรรมนั้นแล้วเรากำลังบอกเขาว่าเราจริงใจที่เราชมเขานะครับก็ใช้2 W นะครับ W ที่1ก็คือ W ตัวแรกก็คือบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรพฤติกรรมที่เราเห็นคืออะไรนะครับแล้วถ้าเราอยากให้เขารู้ว่าเราจริงใจเราอย่าบอกแค่ว่ามันดีแต่เราบอกว่าที่เราชอบอ่ะทำไมชอบพฤติกรรมนั้นโอเคระหว่างรอพี่วสันต์ไฟจุนสัญญาผมเสริมนึงผมชอบที่พี่วสันต์บอกมากเลยว่าone on one เนี่ยใช้สำหรับการตอกย้ำในพฤติกรรมที่เราอยากเห็นมากๆนะครับอย่างเช่นสมมติน้องคนนี้มันมาสายตลอดเลยวันไหนที่เขามา on time อ่ะครับโอ้โหเราชมเนี่ยเขาจะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงนะครับเมื่อคุณชมใครในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกได้ดีครับเขาจะไม่อยากหล่นจากสแตนดาร์ดนั้นนะครับอย่างเช่นน้องคนนี้เป็นแบบว่าเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยลุ่มล่ามมากเลยเวลาไปเจอลูกค้าหรือเวลามาที่ออฟฟิศนะครับแต่วันนึงโอ้โหเนี่ยเขาแต่งตัวหล่อมาเลยเนี้ยบมาเลยเนี่ยครับโอ้โหแล้วคุณชมไปที่ตรงนั้นนะครับเขาจะรู้สึกเลยว่าอุ้ยเขาไม่อยากจะหล่นไปจากสแตนดาร์ดนี้ละนะครับหรือบางครั้งเนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากเลยแต่วันนี้โอ้โหในมีตติ้งหรือในการคุยกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยพอจบการประชุมเราเดินออกมาแล้ววันออนวันกับเขาโอ้โหวันนี้พี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะปกติเนี่ยถ้าเหตุการณ์แบบเนี้ยพี่รู้เลยว่าถ้าเป็นน้องคนเดิมโอ้โหน้องจะต้องปี๊ดแตกน้องจะต้องทุบโต๊ะแล้วโอ้โหวงมันจะต้องแตกแต่วันนี้สิ่งที่พี่เซอร์ไพรส์มากเลยว่าเฮ้ยวันนี้น้องแบบคอนโทรลอารมณ์ได้ดีมากเลยทั้งที่น้องอายุน้อยกว่าคู่สนทนานะเราสามารถที่จะแบบคอนโทรลอารมณ์ตรงนี้ได้มันแสดงถึง maturity โอ้ชื่นชมพฤติกรรมนี้ของคุณมากเลยนะเชื่อไหมครับพอคนมันถูกชมเรื่องนี้ครับเขาจะไม่อยากปี๊แตกในครั้งต่อไปอ่ะอันนี้ครับมันเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ line manager ครับหรือผู้จัดการมือใหม่ครับจะต้องช่างสังเกตแล้วบางทีจังหวะนั้นมันจะมาแบบเสี้ยววินาทีนะครับคุณต้องรีบจับแล้วก็รีบแบบชมนะโมเมนต์นั้นน่ะไม่ใช่ผ่านไปอีก3วันแล้วคุณค่อยกลับมาชมเนี่ยเขาสงสัยตกลงพี่จริงใจหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณต้องรีบชมเลยนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นแต้มบวกของคุณเลยพี่สันกลับมาแล้วครับพี่สันได้ยินไหมครับโอเคตอนนี้ก็ใช่ครับโอเคมาแล้วครับถ้าเป็นเรื่องที่สองนะสามเรื่องที่อยู่ครับสามเรื่องที่คือเราครับครับสามเรื่องอยู่เนี่ยคือเราเจออะไรที่เราอยากเข้าแก้นะครับพฤติกรรมอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือแอคชั่นอะไรที่เราคิดว่าเราอยากให้เขาแก้นะครับก็ง่ายๆครับแต่ประโยคแรกก็บอกไปเลยครับว่าเราเห็นอะไรสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องพูดชัดๆพูดตรงๆสั้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแนะนำเข้าไปว่าเราคิดว่าพฤติกรรมอะไรที่ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ให้เหตุผล W ตัวสุดท้ายคือ Why ให้เหตุผลคนนิดนึงว่าทำไมเราอยากให้เขาแก้เรื่องนี้นะครับเขาจะได้ดีขึ้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลาน้อยแต่เราเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องก็บอกเลยครับว่าเรา observe แล้วเราเจอสิ่งนี้ไม่น่าถูกต้องเราแนะนำเขาว่าเขาน่าจะปรับเป็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เหตุผลถ้าเขาปรับเปลี่ยนได้เขาจะดียังไงให้ Why เขาไปตัวสุดท้ายผมว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆและใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็น่าจะทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้แล้วถ้าเราให้บ่อยๆมันจะสร้าง culture ของการให้ feedback รับ feedback ให้ feedback รับ feedback แล้วทุกคนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมก็ยัดแชร์เป็นตัวอย่างให้เห็นในตัว3W ตัวหลังนะครับอย่างเช่นสมมติผมมีเซลล์คนหนึ่งเขาขายดีมากเลยแต่เขาไม่กรอก CRM ไม่กรอกว่าวันนี้ฉันไปคุยกับลูกค้ารายไหนนะครับเนาะด้วย mindset ของเขาจะว่าเฮ้ยพี่ตกลงพี่ต้องการยอดขายหรือพี่ต้องการกรอกข้อมูลใช่มั้ยเอ้ยหนูทํายอดขายถึงอ่ะแต่หนูไม่กรอกข้อมูล CRM อ่ะหรือพี่จะเอาคนที่กรอกข้อมูล CRM ได้ครบแต่ว่ายอดขายไม่มาพี่จะเอาแบบไหนนะครับแน่นอนว่า Line Manager อย่างเราคงต้องการ2อย่างถ้าใช้โมเดล 3W ของพี่วสันต์นะครับอันที่1พฤติกรรมที่สังเกตเห็นนะครับผมว่าวิธีการ one on one คือ direct but gentle คือตรงประเด็นนะครับว่าเอ้ยโอเคสิ่งที่พี่ชื่นชมนะน้องอ่ะเป็นคนที่ทํายอดขายได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับและมันจะดีกว่านี้ได้อีกถ้าน้องสามารถกรอก CRM นะครับบันทึกประวัติการคุยกับลูกค้าในแต่ละรายได้ด้วยแล้วไปที่วิวที่2คือทำไมพฤติกรรมนั้นถึงสำคัญประเด็นสำคัญนะครับน้องๆของเรานะครับอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นไม่ได้เห็นว่าการที่เขาทำบางอย่างหรือไม่ทำบางอย่างเนี่ยมันจะ impact ยังไง
W ตัวที่2แล้วอาจจะบอกเขาว่าเวลาที่น้องเคยไหมว่าต้องไปดู account บาง account อ่ะแล้วไม่มีข้อมูลลูกค้าเดิมมาก่อนเลยอ่ะอยู่ว่าอยู่เหนื่อยไหมโอ้ยอยู่ต้องโทรเข้าเบอร์02แล้วต้องไปนั่ง verify ว่าเอ้ยตกลงใครคือลูกค้าโอ้เสียเวลาโทรไปเจอด่าโทรไปเอ้ยในวุ่นวายเงี้ยกว่าอยู่สร้างยอดก็จะเจอคนที่เป็น decision maker ไปติดต่อเข้าไปอาจใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนใช่ไหมครับเนาะแล้วก็2คือ impact ด้านของภาพลักษณ์แบรนด์ด้วยนะครับบางทีลูกค้าบอกเฮ้ยฉันเคยให้ข้อมูลกับคนเดิมว่าทำไมเธอบริษัทเดียวกันเธอไม่ดูข้อมูลหรอมาถามอะไรเดิมๆซ้ำซากอีกเสียเวลาพี่นะนะครับเสียภาพลักษณ์แบรนด์ด้วยอันนี้จะเป็น2เหตุผลใน W ตัวที่2 W ตัวที่3ครับเราจะบอกเลยว่าเอ้ยโอเคงั้นครั้งต่อไปสิ่งที่พี่อยากเห็นพฤติกรรมที่มันเพิ่มขึ้นคือน้องทำยอดขายได้แล้วเนี่ยน้องเข้าไปกรอก CRM ในระบบด้วยนะครับซึ่งอาจจะใช้ทักษะข้อที่ผ่านมาคือโคชชิ่งว่าเอ้ยโอเคแล้วทำยังไงให้น้องสามารถที่จะทำยอดขายได้แล้วก็มีเวลาเพียงพอในการไปกรอก CRM นะครับเขาอาจจะยังมองไม่ออกก็ให้เขาลองตอบดูสุดท้ายเราจะเสนอว่าเป็นงี้ดีไหมพี่เสริมให้ว่าทุกวันหลังจากที่อยู่เสร็จเนี่ยในเมื่อวันที่อยู่ยังเฟรชอยู่อะตอนท้ายของวันที่จบงานเนี่ยตอนที่โทรเข้าใจว่าอยู่อาจจะบีซี่ในการโทรแล้วก็พรีเซนต์ในแต่ละวันงั้น end of the day อะอยู่รวบทั้งหมดแล้วก็ไปกรอกใน end of the day ได้ไหมเพื่อให้อยู่จะได้แบบไม่ต้องอินเทอร์รัปในเวลาที่คุณทำงานเพราะเข้าใจว่าคุณต้องทำ KPI ในด้านของการโทรการพรีเซนต์อย่างเงี้ยถ้ามานั่งทำเสร็จแล้วก็กรอกทำเสร็จแล้วก็กรอกในไลน์ในลูกค้าหลายคนเนี่ยอยากจะทำงานไม่ทันงั้นโอเครวบในแต่ละวันเพื่อไปกรอกอันนี้ได้ไหมแล้วก็เป็น commit to action กันนะครับก็จะใช้เป็นตัวอย่างโมเดล 3W ที่พี่วสันต์บอกมานะครับขอแชร์ไว้เท่านี้ครับใช่แล้วคือโอเคครับผมเห็นด้วยเลยนะว่า A1 to 1เนี่ยมันเป็นการปรับเรียกว่า expectation ของคนที่เป็นหัวหน้ากับคนที่เป็นน้องเนี่ยให้ตรงกันนะครับ คือถ้าเกิดวันนี้ 2W ก็คือเราตอกย้ำว่าอันเนี้ยดีแล้วอันนี้ดีแล้วถ้าเกิดเราพูดแบบกว้างๆไปแต่เราไม่ได้แบบใช้ W เนี่ยบางทีเขาอาจจะจดจำไม่ได้หรือมันไม่ specific มากพอคือมันก็เรียกว่าชมแบบกว้างๆเกินไปมันไม่ได้ทำให้เขาตอกย้ำว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดีกับอีกอันหนึ่งคือ A3W เนี่ยก็คือตอนเราบอกเขาเนี่ยมันจะได้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเขาต้องปรับปรุงนะก็อย่างที่ผมสอนลูกอะปกติถ้าผมเห็นว่าออสการ์ทำได้ดีผมก็จะเดินไปออสการ์มานี่หน่อยเดี๋ยวพาชมนะคือผมเห็นครูที่โรงเรียนอะเขาจะชอบก้มลงนะแล้วก็ตอนลูกผมทำอะไรไม่ดีเนี่ยครูก็จะก้มลงแล้วก็ครูให้แบบมี eye contact แล้วก็บอกลูกผมว่าอะไรไม่ดีแบบกระซิบแบบไม่ต้องด่าก็ได้นะแต่กระซิบว่าแล้วก็พูดสักแป๊บนึงเออให้ลูกผมเปลี่ยนไว้ตั้งแต่นั้นมาผมก็เข้าใจเลยอ๋อนี่คือเทคนิคของครูที่สอนลูกนี่แล้วไม่ใช่แค่นั้นมันก็ใช้ได้เหมือนกันตอนที่เราไปสอนน้องๆเราที่ทำงานคือเราอะตอนที่เราแนะนำสอนเราไม่ดูอะเราอาจจะไม่ตะโกนเฮ้ยมึงมันหลังไม่ทำนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่หรือเคยเจอไหมแบบผู้บริหารที่แบบเหมือนกับมึงเหมือนแม่เลยอ่ะบ่นจังวะคือเราพูดหลายรอบอ่ะแต่ไม่เก็ตอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณไม่ได้ใช้สาม W คุณแม่งข้ามบ่นแบบเขาไม่รู้เลยเหมือนลูกแล้วกันเดินบ่นเด็กเก็บของแม่งเป็นแบบคาดอากาศอ่ะไม่เก็บหรอกแต่ถ้าเรียกลูกมาออสการ์มานี่หน่อยพ่อคุยด้วยหน่อยนะรู้ไหมว่าการที่มีของแบบเนี้ยเดี๋ยวโอดินหรือน้องเราอ่ะเหยียบแล้วมันไม่ดีนะหรือว่าอาม่ามาเหยียบแล้วเขาก็อาจจะหกล้มได้นะออสการ์ต้องการไหมอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาให้เห็นไอคอนแทคเขาจะเห็นแล้วว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสเรื่องคริติคอลนะเนี่ยฉันต้องปรับปรุงนะเนี่ยงั้นวันออนวันเนี่ยมันเป็นการที่เราเอาเรื่องให้เขาเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะสมองของคนเราอ่ะมันจะจูนข้อมูลออกถ้าเราไม่ไฮไลท์หรือสปอตไลท์มันเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้สำคัญต่อเราทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนั่น one to one work มากทั้งลูกทั้งแฟนเราทั้งคนในทีมเราใช้ได้หมดเลยครับลองดูครับครับเสริมนิดนึงครับพอโค้ชเอาเปิดพูดมาเนี่ยเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงครับผมว่าจริงๆแล้วการ one on one อะครับคือถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยโอเคคนแบบชมเนี่ยเราโอเคอยู่ละนะครับเนาะอย่างเขาถ้าน้องเราทำได้ดีเนี่ยการเรียกมาชมเนี่ยก็เป็นการ reinforce ตอกย้ำในพฤติกรรมนั้นๆนะครับแต่พอเป็นเรื่องที่เขาพฤติกรรมที่ไม่น่ารักหรือไม่ productive อะครับ leader มือใหม่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะ culture คนไทยเนี่ยไม่เลือกที่จะทำ one on one
ปล่อยให้พฤติกรรมที่มันไม่เวิร์คนั้นนะครับมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสุดท้ายมันกลายเป็นมะเร็งร้ายทำให้คนในองค์กรคุณมีผลกับ culture ว่าอ๋อโอเคคนนั้นก็ยังทำได้เลยแล้วทำไมทีคนนั้นไม่บ่นแล้วทำไมทีฉันบ่นนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องที่บีบรัดหัวใจสำหรับลีดเดอร์มือใหม่นะครับแต่ผมก็แนะนำว่าฝึกทักษะการ one on one ครับมันเป็นเครื่องมือนึงที่อาจจะบีบหัวใจแต่ว่ายังไงเนี่ยลีดเดอร์ก็ควรจะทำอยู่ดีนะครับนะโดยที่บริบทในการบรรยากาศในการทำ one on one นะครับจำไว้เลยว่า private and positive นะครับเหมือนที่เอาเบิร์ตคุยกับลูกหรือว่าหัวหน้าเราคุยกันนั่นคือ private ก็คือเป็นที่ส่วนตัวนะครับอย่างคำที่บอกก็คือชมในที่เปิดติในที่รับนะครับ one on one ก็คงไม่มีใครที่อยากจะถูกตำหนิในที่ประชุมนะครับแล้วความผิดพลาดของลีดเดอร์ในทั้งมือใหม่มือเก่าก็คือในที่ประชุมเนี่ยคุณชอบตำหนิหรือพูดแบบไม่คิดเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยรับไม่ไหวเนี่ยทนพี่ปรับแผนไม่จะมาลาออกเลยก็มีติในที่รับแล้วก็เป็นพูดครับเชิญครับคือผมว่านะมันเป็นที่ว่าเขาอ่ะเก็บไอ้สิ่งที่มันไม่อึดอัดใจอ่ะแล้วค้างไว้แล้วเมื่อเก็บไว้เยอะมันเป็นอคติหรือเมื่ออคติเสร็จปุ๊บเมื่อเห็นน่ะในห้องประชุมอีกรอบนึงมันทริกเกอร์ไงแล้วมันก็เลยแบบเกิดการให้มันระเบิดออกมาโดยไม่มีสติเพราะว่าอะไรอ่ะคุณเก็บสะสมสิ่งที่มันไม่ดีแล้วคุณไม่เคยได้สื่อสารออกไปว่าเรื่องเนี้ยเราไม่โอเคนะแต่คุณเก็บแล้วเมื่อมันเปิดขึ้นคุณก็เลยแบบเค้าเรียกอะไรกันแน่กันแหนคิดว่าแล้วก็มีอคติกับเค้าอันนี้แหละอันตรายที่สุดคุณเลยกลายเป็นคนท็อกซิกสําหรับการเป็นหัวหน้าด้วยก็ต้องระวังต้องสื่อสารให้ดีผมว่าเราหมั่นการทําวันออนวันหรือคอนสตรัคทีฟฟีดแบคให้กลายเป็นหนึ่งใน culture ในการทํางานทุกครั้งที่คุณเรียกวันวันหรือ constructive feedback ทีมงานคุณจะไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่สมัยก่อนบอกผู้แย่แล้วฉันทำอะไรผิดมาหันแน่นอนเลยหัวหน้าเรียกเข้าห้องเย็นแต่ว่าถ้าคุณทำมันบ่อยๆมันก็จะกลายเป็น culture หนึ่งขององค์กรว่าเฮ้ยทุกคนก็เติมได้นะครับสำคัญคือ line manager หรือผู้จัดการมือใหม่คุณต้องไปด้วย mindset ว่าเฮ้ยคุณบางทีก็จะประกอบกับการปูบริบทนะครับว่าเฮ้ยพี่เห็นว่าในสายตาของพี่เนี่ยน้องเป็นคนที่มีความสามารถมากนะที่วันนี้เรียกยูมาติเนี่ยยูไม่ได้ทำอะไรแย่มากนะแต่ว่าเราอยากจะเห็น better version of yourself อะคือเราเห็นคุณในเวอร์ชันที่มันยอดเยี่ยมขึ้นไปกว่านี้มากๆแล้วอะนะครับเนาะวันนี้คุณก็ทำได้ดีแล้วนะแล้วมันดีกว่านี้ได้อีกนะครับเนาะเงี้ยครับก็จะช่วยเติมอาจจะมีใช้คำพูดปูบริบทเพื่อทำให้สิ่งที่คุณจะ constructive feedback เนี่ยมันดูซอฟต์ลงเขาสึกเปิดใจมากขึ้นผมเชื่อครับว่ามนุษย์ทุกคนนะครับพอเขาสัมผัสถึงความเจตนาดีหรือหวังดีอะครับเขาก็จะเปิดประตูใจมากขึ้นฉะนั้นแล้วคุณเป็นหัวหน้าที่มองออกชัดเจนว่ารีซัลท์ที่มันไม่เวิร์คมันเกิดมาจาก behavior อะไรได้ชัดนะครับแล้วก็ฝึกอีกอันนึงที่ฝากสุดท้ายสำหรับ constructive feedback คือ leader ต้องพยายามเล่าพฤติกรรมที่มันไม่เวิร์คครับให้มันเฉพาะเจาะจงโดยมีโมเดลนึงที่ชื่อว่า star model situation หรือ task ไหนหรอนะครับที่เขาทำแล้วมันไม่เวิร์คเฮ้ยน้องพูดกับลูกค้าไม่เวิร์คเลยโหประโยคไหนล่ะพี่คุยกันกับลูกค้าชั่วโมงครึ่งประโยคไหนของผมล่ะครับที่พี่ว่ามันไม่เวิร์คเฮ้ยประโยคที่น้องพูดว่าของแพงเฮ้ยดีกว่านั้นได้อีกเราเปลี่ยนจากของแพงเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับเนาะคือคุณยิ่งคุณเฉพาะเจาะจงในพฤติกรรมหรือคำพูดของเขาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คครับการเปิดใจในการทำ constructive feedback เนี่ยจะยิ่งเขาจะยิ่งเปิดใจมากขึ้นนะครับฉะนั้น situation หรือ task ไหนที่มันไม่เวิร์ค action ที่เขาทำอะไรและรีซัลต์เกิดอะไรขึ้นถ้าในเซสชั่น1 on 1คุณสามารถยกซิทูเอชั่นหรือทักได้ชัดเจนแอคชั่นที่เขาทำและรีซัลต์ที่มันเกิดผลลัพธ์ที่ไม่เวิร์คได้นะครับการต่อต้านการให้คำแนะนำเนี่ยมันจะลดลงนะครับแล้วการทำ1 on 1จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมฝากไว้ประมาณนี้ครับ